สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแจนดาบ Channel และวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าตำนานอาวุธของเทพเจ้าก่อนอื่นผมต้องบอกว่าเป็นที่แน่นอนว่าในโลกของเรานั้นมีตำนานเทพเจ้าอยู่มากมายและแน่นอนว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนั้นก็จะมีตำนานที่แตกต่างกันมากมายซึ่งแน่นอนว่าบางตำนานนั้นได้ถูกนำไปดัดแปลงเป็นนิยายที่เล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าสืบต่อจนถึงปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นเพอร์ซี่แจ็คสันหรือว่าแมกนัสเชสหรือจะเป็นตำนานโบราณของเทพเจ้าฝั่งเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าจีนที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าซูซาโนโอและเทพเจ้ากวนอูแน่นอนว่าเทพเจ้าเหล่านี้นอกจากจะมีพลังระดับเทพเจ้าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เทพเจ้านั้นมีอำนาจมากกว่ามนุษย์นั่นก็คืออาวุธนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเทพเจ้าแต่ละองค์นั้นต่างก็มีอาวุธที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติแตกต่างกันและผมต้องบอกว่าเรื่องราวของอาวุธเทพเจ้าเหล่านี้ก็น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวของพวกเทพเจ้าเลยพูดมาขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้กันแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับอาวุธชนิดที่1ง้าวมังกรเขียวของเทพเจ้ากวนอูสำหรับอาวุธชิ้นที่1นั้นผมขอยกให้กับง้าวมังกรเขียวของเทพเจ้ากวนอู1ใน5ทหารเสือของจกก๊กซึ่งง้าวมังกรเขียวนั้นตัวง้าวมีขนาดที่ใหญ่และประดับด้วยลายรูปมังกรยาวถึง3เมตรและตัวง้าวนั้นมีน้ำหนักมากถึง45กิโลกรัมแน่นอนว่าง้าวมังกรเขียวนั้นถือว่าเป็นง้าวที่เทพเจ้ากวนอูนั้นใช้ในการสังหารขุนพลฝ่ายตรงข้ามมากมายจนในวาระที่กวนอูนั้นถึงแก่ความตายง้าวอันนี้ก็ได้ตกไปเป็นสมบัติของซุนกวนแห่งง่อก๊กและต่อมาก็ได้มอบให้แก่พัวเจี้ยงและต่อมาพัวเจี้ยงได้ใช้ง้าวอันนี้เข้าต่อสู้กับกวนหินลูกชายของกวนอูและสุดท้ายพัวเจี้ยงก็ได้พ่ายแพ้และในที่สุดกวนหินก็ได้ง้าวมังกรเขียวของผู้เป็นบิดากลับมาและเป็นที่แน่นอนว่าสำหรับเรื่องราวของง้าวมังกรเขียวก็ยังคงเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้อาวุธชนิดที่2ดาบ Excalibur ของกษัตริย์อาเธอร์สำหรับดาบ Excalibur นั้นถือว่าเป็นดาบในตำนานที่ว่ากันว่าหากผู้ใดสามารถดึงดาบเล่มนี้ออกจากศิลาได้ก็จะมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะปกครองแผ่นดินอังกฤษซึ่งในบางครั้งนั้นสำหรับดาบเล่มนี้ได้ถูกเรียกว่าดาบศิลาแต่ว่าในบางตำนานนั้นได้กล่าวว่าดาบ Excalibur นั้นเป็นของกษัตริย์อาเธอร์มาตั้งแต่นานแล้วแต่ว่ากษัตริย์อาเธอร์นั้นไม่ได้เอาดาบมาจากศิลาแต่กลับมีท่านหญิงแห่งทะเลสาบเป็นผู้มอบดาบให้ภายหลังจากที่กษัตริย์อาเธอร์นั้นได้ครองบัลลังก์แล้วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตามตำนานก็ยังได้ระบุไว้ว่าดาบ Excalibur นั้นถือว่าเป็นดาบที่มีความสามารถในการที่จะตัดได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งเหล็กกล้าต่อให้เป็นของแข็งแค่ไหนดาบ Excalibur ก็สามารถตัดได้หมดและด้วยความสามารถของดาบ Excalibur เล่มนี้จึงทำให้เรื่องราวของดาบเล่มนี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองอาวุธชนิดที่3กระบองกายสิทธิ์ของซุนหงอคงผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงจะคุ้นเคยกับกระบองคู่กายของซุนหงอคงเทพเจ้าวานอนที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายเป็นอย่างดีแต่คุณรู้ไหมครับผมว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่กระบองสักทีเดียวเพราะว่ากระบองกายสิทธิ์ของซุนหงอคงนั้นเดิมทีแล้วมีชื่อว่ายูอีซึ่งในอดีตนั้นกระบองนี้เคยเป็นเสาค้ำมหาสมุทรแต่ว่าซุนหงอคงได้ลงไปชิงมาจากเทพเจ้ามังกรแห่งทะเลใต้ซึ่งในช่วงนั้นหงอคงเขากำลังไปป่วนสวรรค์และต้องการที่จะทดสอบพละกำลังของเขาซึ่งหลังจากได้ทดสอบพละกำลังเขาก็ได้ถูกใจเสาต้นนี้และนำมาเป็นอาวุธประจำตัวนั่นเองสำหรับกระบองยูอีนั้นถือว่ามีความสามารถในการยืดหดแน่นอนว่าความสามารถของกระบองนั้นก็คือสามารถที่จะขยายใหญ่เท่าไหร่ก็ได้รวมไปถึงย่อขนาดให้เล็กเท่าไหร่ก็ได้อีกด้วยถือเป็นหนึ่งในอาวุธของเทพเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอาวุธชนิดที่4
ดาบคุซานางิของเทพเจ้าวายุซูซาโนโอดาบคุซานางินั้นมีความหมายว่าดาบตัดหญ้าและคุณรู้ไหมว่าดาบเล่มนี้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องราชศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีอยู่3ชิ้นซึ่งทั้ง3ชิ้นนั้นก็คือ 1. กระจกยาตะ 2. แก้วยาซากานิและ 3. ก็คือดาบคุซานางินั่นเองและในตำนานได้เล่าว่าเทพซูซาโนโอนั้นได้ถูกเนรเทศลงมายังโลกมนุษย์และได้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวจากงูยักษ์8หัวที่มีนามว่ายามาตะโนโอโรจิและเมื่อซูซาโนโอปราบมันลงได้อยู่ๆเขาก็สังเกตเห็นแสงสว่างที่หางของยามาตะโนโอโรจิและเมื่อทำการผ่าออกดูเขาก็ได้พบกับดาบคุซานางิหลังจากนั้นเขาจึงนำดาบเล่มนี้ไปคืนให้แก่เทพีอามาเทรสุเพื่อที่จะไถ่โทษซึ่งว่ากันว่าเทพีอามาเทรสุนั้นถือว่าเป็นต้นตระกูลของจักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้เองจึงได้ทำการสืบทอดดาบคุซานางิมาจนถึงปัจจุบันนี้อาวุธชนิดที่5ดาบบาวมุนดาบสายฟ้าของเทพเจ้าโอดินผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกับค้อนสายฟ้าของเทพเจ้าทอแต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าถ้าหากว่ามีค้อนสายฟ้าได้ทำไมจะมีดาบสายฟ้าไม่ได้สำหรับดาบบาวมุนนั้นก็ปรากฏในตำนานของชาวเยอรมันซึ่งดาบเล่มนี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยเวแลนและโอดินซึ่งตามตำนานนั้นได้เล่าว่าโอดินได้นำดาบเล่มนี้ไปปักไว้กับต้นโอ๊กในพระราชวังวอลซังและได้ทำการไล่มนต์คาถาเอาไว้เวลามีผู้ใดก็ตามที่ดึงดาบเล่มนี้ได้เขาผู้นั้นก็จะชนะในการศึกจนเวลาได้ล่วงเลยไปและผู้ที่สามารถดึงดาบเล่มนี้ได้นั่นก็คือน้องคนสุดท้องแห่งโวซังที่มีนามว่าซิกมาลและได้ส่งต่อให้ลูกของเขาจนกลายเป็นตำนานอัศวินซิกฟรีสซึ่งตามตำนานก็ได้ระบุว่าครั้งหนึ่งโอดินเคยได้ทำลายดาบเล่มนี้ทิ้งไปแต่หลังจากนั้นก็ได้ผู้กล้าที่มีนามว่าฟรัมเนียเขาได้หลอมดาบนี้ขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าดาบสายฟ้าเล่มนี้นั้นถือว่าเป็นอาวุธในตำนานอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอาวุธชนิดที่6ค้อนโยเนียของเทพเจ้าสายฟ้าทอณเวลานี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักอาวุธชนิดนี้เพราะถ้าหากว่าเรานับจากอาวุธเทพเจ้าทั้งหมดแล้วค้อนโยเนียนับว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงที่มาจากภาพยนตร์หรือว่านิยายหรือจะเป็นตำนานโบราณแน่นอนว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับค้อนนี้ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักมันเป็นอย่างดีสำหรับค้อนโยเนียนั้นถือว่าเป็นอาวุธคู่กายของเทพเจ้าทอจากตำนานเล่าว่าค้อนอันนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากช่างตีเหล็กชาวเดอะวาร์ฟเพื่อมอบให้กับโอดินเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการและโอดินเป็นผู้มอบให้กับทอในภายหลังซึ่งความสามารถของค้อนนี้นั่นก็คือสามารถที่จะเรียกลมฝนฟ้าคะนองได้รวมถึงยังสามารถที่จะเรียกสายฟ้ามาเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อีกด้วยแน่นอนว่าค้อนโยเนียนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธเทพเจ้าที่ทรงอิทธิพลมากในโลกปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็ว่าได้อาวุธชนิดที่7กุ้งเนอร์สเปียร์ของมหาเทพโอดินสำหรับหอกกุ้งเนอร์สเปียร์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มลูกหลานของอีวาลดีโดยช่างเดอะวาร์ฟที่ชื่อว่าเดอะวาลินซึ่งสำหรับหอกเล่มนี้ถือว่าเป็นหอกประจำตัวของเทพเจ้าโอดินที่เป็นราชาแห่งเหล่าถวยเทพซึ่งชื่อของหอกเล่มนี้มีความหมายว่าเจ้าแห่งการกวัดแกว่งและความสามารถของหอกเล่มนี้นั่นก็คือเมื่อผู้ใช้ได้ปาหอกไปยังเป้าหมายหอกนี้จะไม่มีวันพลาดเป้าเพราะว่าเจ้าหอกนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับ GPS ที่ติดตามเป้าหมายไปจนกว่าจะเข้าเป้านั่นเองและด้วยเหตุนี้หอกเล่มนี้จึงกลายมาเป็นอาวุธในตำนานของเรานั่นเองอาวุธชนิดที่8โล่อีจิสแห่งอาร์ทิน่า
สำหรับอาวุธชิ้นนี้ถือว่าเป็นอาวุธของเทพเจ้าเพศหญิงที่มีชื่อว่าอาร์ทิน่าซึ่งอาร์ทิน่านั้นถือว่าเป็นเทพีแห่งสติปัญญาและการศึกษาแน่นอนว่าอาวุธคู่กายของเธอนั้นก็คือโล่อีจิสซึ่งโล่อีจิสนั้นถือว่าเป็นโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งอาร์ทิน่านั้นได้รับโล่นี้สืบต่อมาจากซุสผู้เป็นพ่อซึ่งชื่อของโล่อีจิสนั้นมาจากภาษาลาตินโบราณที่แปลว่าโล่แห่งเทพซุสแต่ว่าถ้าเป็นในภาษาอังกฤษนั้นก็จะมีความหมายว่าการป้องกันสูงสุดซึ่งในตำนานนั้นอาร์ทิน่าเคยใช้โล่อีจิสนี้ในการต่อสู้กับเมดูซ่าที่มีความสามารถในการสาปให้ผู้ที่มองตากลายเป็นหินว่ากันว่าเทพีอาร์ทิน่านั้นได้ใช้วิธีการมองผ่านโล่ที่ใสเหมือนกระจกและเอาชนะเมดูซ่าได้ในที่สุดและด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดโล่อีจิสเลยจัดอยู่ในอาวุธตำนานของเราด้วยนั่นเองอาวุธชนิดที่9ตรีศูนย์แห่งโพไซดอนสำหรับตรีศูนย์โพไซดอนนั้นในความหมายคำว่าตรีแปลว่า3ส่วนคำว่าศูนย์นั้นแปลว่าปัญญาหรือว่าความทรมานโดยตรีศูนย์ทั่วไปนั้นถือว่าเป็นอาวุธที่เหมือนกับหอก3แฉกและโดยส่วนใหญ่อาวุธชนิดนี้จะตกเป็นของนักรบขั้นสูงเท่านั้นโดยตรีศูนย์นั้นถือว่าเป็นอาวุธคู่กายของโพไซดอนซึ่งมีความสามารถที่จะควบคุมน้ำได้ทุกที่นอกจากนี้ยังเชื่อว่าตรีศูนย์ของโพไซดอนนั้นยังเป็นที่กักเก็บคำสาปแห่งท้องทะเลซึ่งสำหรับความสามารถของตรีศูนย์นี้นับว่าเป็นอาวุธที่ขี้โกงมากๆพอกับสายฟ้าของเทพเจ้าซุสเลยทีเดียวอาวุธชนิดที่10สายฟ้าของซุสถ้าหากว่าคุณจะพูดถึงอาวุธของเทพเจ้าที่ทรงพลังมากที่สุดแน่นอนว่าสายฟ้าของซุสนั้นคงเป็นหนึ่งในท็อป5อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นคนสร้างสายฟ้าของซุสแต่ว่าจากเรื่องเล่าในตำนานโบราณก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าสายฟ้าของซุสนั้นเป็นพลังที่ออกมาจากตัวซึ่งซุสเองเพียงแค่ทำให้สายฟ้านั้นอยู่ในรูปลักษณ์ของอาวุธก็เท่านั้นและความสามารถของซุสนั้นก็คือการเลขสายฟ้าที่ทำให้เกิดฟ้าคะนองไปทั่วและยังสามารถใช้โจมตีได้อีกด้วยสามารถดึงสายฟ้าออกมาให้เป็นรูปลักษณ์และใช้เป็นอาวุธได้ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับสายฟ้าของซุสนั้นถือว่าเป็นอาวุธที่ใครก็ไม่อยากจะเจอนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือตำนานอาวุธของเทพเจ้าแน่นอนว่าอาวุธเหล่านี้นั้นในปัจจุบันก็ปรากฏในภาพยนตร์และนิยายทั่วไปและก่อนจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าอาวุธนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กับเทพเจ้าเสมอถ้าเราสังเกตดีๆตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นตำนานที่มีตัวตนอย่างง้าวมังกรเขียวของเทพเจ้ากวนอูไปจนถึงสิ่งที่ถูกส่งต่อมายังยุคปัจจุบันอย่างดาบคุซานางิซึ่งเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของอาวุธเหล่านี้นั้นมีที่มาที่ไปและมีความสนุกไม่ต่างจากเรื่องของเทพเจ้าเลยอย่างไรก็ตามอาวุธที่ผมนำมาพูดในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอาวุธทั้งหมดเท่านั้นยังมีอาวุธของเทพเจ้าอีกมากมายที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้แน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณมีอาวุธของเทพเจ้าองค์ไหนมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้และก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ